าได้แล้วไปนะจ๊ะครับท่านวันนี้คือการทำชิ้นใช่ครับผมชิ้นอย่างไรให้มีประโยชน์ครับผมก็ของที่เราอาจจะแบบว่าไม่มีค่าสำหรับเราในตอนนี้อาจจะมีค่าสำหรับคนอื่นก็คือเอามาให้กับเราไอเดียวันนี้เราเริ่มต้นจากใครครับผมก็น่าจะเป็นทางทีเดียสแล้วก็ทางผู้กำกับแล้วก็มือที่เราจัดมันเข้ากับกิมมิคของหนังเรื่องพอดีเลยใช่ครับผมเพราะว่าในเรื่องคือเริ่มจากการแบบว่าจัดบ้านเราต้องหาบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆเราอาจจะอยากเก็บแต่ว่ามันไม่สามารถอยู่ในบ้านได้แล้วเพราะมันเต็มแล้วเราต้องแบบให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์มากกว่าเราแล้วก็เลยต้องทิ้งมันไม่เชิงทิ้งหรอกมันเหมือนเอามาทิ้งไว้ที่เดิมไม่เพิ่มเติมร้องไงนะทิ้งอะไรของใครอ่ะนี่ไงเดอะทอยไงทิ้งแต่เก็บยากจะทำว่าทิ้งประมาณนี้เรื่องแล้วตัวจริงเขามาคือผมโดนด่าแล้วเพลงเราเป็นไงบ้างพอได้ปล่อยแล้วเข้ากับหนังชอบเข้ากับหนังมากๆแบบมากๆเลยไม่รู้ว่าจะเข้าขนาดนี้ครับเข้าลึกเลยเหรอใช่ครับฮะไม่เขารอบใช่เขารอบใช่ครับกับเรื่องนี้ที่จานคาดหวังอะไรบ้างเราอยากคิดผมไม่ได้คิดเลยครับผมก็มีคาดหวังอะไรบ้างคาดหวังยังไงบ้างครับผมจริงๆไม่ได้คาดหวังฮะเราตั้งใจทำงานของเราโดยเต็มที่ฮะคือร่วมกับอย่างเล่าเรื่องแบบนี้อะไรก็อยากให้คนมาดูเยอะๆถ้าเกิดรู้สึกว่าชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เห็นแต่ตัวอย่างรู้สึกอยากดูก็มาดูกันมาเป็นพิเศษแล้วว่าคนจะรักเขาคืออะไรครับเขาเป็นรองเขาคือเรื่องราวที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมุมนี้มาเล่าเพราะภาพยนตร์ของเขาส่วนใหญ่เป็นหนังเกี่ยวความรู้สึกอย่างเรื่องนี้มันความรู้สึกผ่านคนและสิ่งของครับอย่างวันนี้อะไรนะฮะไม่ใช่บทเดิมๆผมเล่นอะไรบ้างผมจำไม่ได้เลยไม่แต่แบบคือก่อนหน้านี้เราก็เล่นมาแบบที่ผมเล่นมาหนัง20เรื่องผมเล่น 19.5 เรื่องแหละอ๋อใช่ครับผมครับคือโดนทิ้งมาตลอดทุกเรื่องบ้าไม่โดนสมหวังก็เยอะหนังมันต้องมีจุดเขาเรียกว่าอะไรกอดไคลแม็กซ์แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ไม่งั้นมันจะเริ่มเรื่องด้วยแฮปปี้ไปเลยคนก็ไม่ดูสิก็ต้องมีอะไรแต่เพราะปีนี้เรามาแบบสายแบบโดนเทโดนทิ้งไงครับตั้งแต่ซีรีส์เปอร์เซ็นต์ถูกทิ้งเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกทิ้งเยอะกว่าครับก็หนังมันมีใครแบบมีการปูเรื่องมันตกวิกฤตอะไรอย่างงี้ไม่รู้นั่นแหละครับผมให้ลุ้นให้ได้ลุ้นกันแบบนั้นแบบในหนังในละครที่เราโดนทิ้งแต่ชีวิตจริงมันสมหวังทิ้งเขาหรือเปล่าฮะมันไม่มีอะไรให้ทิ้งให้สมหวังให้อะไรครับมันอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่รู้ยังไงครับแล้วคนนั้นเสื้อสวยที่เห็นสีตอบยังไงครับเสื้อสวยครับเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะดีดีดีครับดีสม่ำเสมอครับผมวันนี้ออกจะอิดโรยนิดนึงครับไม่รู้เหมือนง่วงๆดูครับผมล้มหลับกันนอนน้อยอ่ะนี่ตื่นก่อนจากพี่ซันครับนอนน้อยไม่รู้เหมือนกันครับกับงานแสดงนี้ก็คือรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วครับคือถ้าเริ่มเล่นตอนนี้ก็ไม่ทันใช่10วันไม่น่าจะทันเร่งถ่ายก็ไม่น่าจะทันรู้ทำไงดีฮะเครียดกระเป๋าเนาะใช่ก็เลยรอปีหน้าดีกว่าปีหน้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างปีหน้ายังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามีภาพยนตร์ที่คุยไว้เรื่องนึงครับใช่แต่ว่ายังไม่รู้ออกเมื่อไหร่เพราะให้ถ่ายไม่เสร็จเรื่องใหม่เป็นยังไงบ้างครับพี่เราจะโดนแข่งไม่น่าครับไม่น่าน่าจะเป็นแบบว่าเป็นอีกแนวนึงเป็นแนวแบบผจญภัยอะไรนะครับแต่ไม่เห็นที่เขาจะยังโดดแบบดุดันหนึ่งเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่สั้นต้องดูในเรื่องต้องรอใช่ใช่ปีหน้างานเยอะไหมครับพี่ชนีไม่ทราบเลยครับก็รอครับแล้วแต่ว่าจะมีใครแต่ว่ายินดีที่จะจ้างงานแสดงตาดำๆตัวเล็กๆนี่ครับผมเราคาดหวังไงบ้างครับปีหน้าของเราคาดหวังไงบ้างเหรอครับในเรื่องอะไรหวยเหรอฮะทุกอย่างไม่รู้ทุกอย่างในชีวิตไม่เคยคิดคาดหวังเลยครับผมรู้สึกว่าผมทำตามความรู้สึกเดียวว่าเราอยากทำอะไรบ้างในชีวิตนี้แค่นั้นเองครับในวันนั้นอะไรเงี้ยเราจะไม่คิดว่าปีนี้นะฉันต้องเป็นอันนี้ให้ได้ฉันต้องมีเป้าหมายอย่างนี้ผมไม่เคยคิดเลยแล้วมีคาดหวังไหมว่าต้องมีแฟนได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่ได้คาดยกเว้นเจอครับผมไม่เคยแต่ยังไม่เจอนะคะยังไม่มีความรู้สึกนั้นเหรออยากเล่นมุกเจอหลาทั้งวันทั้งวันผมเล่นเจออะไรนะไม่เป็นไรครับผมให้เล่นใหม่ได้ไหมอยากได้เลยจังหวะไม่เก่งยังไงอย่ามาสะกิดครับอยากได้ไม่เก่งขอให้ย้อนกลับได้ไหมถามว่าอะไรนะยังไม่ทันไรปีหน้าปีชงไหมคะปีชงใช่ละกาชงละกาชงครับผมเป็นยังไงคะชงเทพชงก่อนชงทั้งโอนตินและเนสกาแฟเลยครับผมอร่อยเลยใช่ครับผมสมาร์ทเซอร์2ตัวเลยเหรอใช่ไม่ได้ผิดเนาะเฮ้ยแห้งก็เลยวะครับใช่ครับถ้าตามปีนะก็เดี๋ยวชงปลาล่านั้น
ครับผมก็ไม่รู้ว่าแม่คุณแม่ผมชอบพาไปแกส่งส่งปลาแต่มีการรวมตัวอะไรนะแกแกไงบ้างเป็นคาดหวังอะไรจากผมไหมก็ส่งให้ไงไม่ใช่หมายว่าคาดหวังว่าแล้วแต่อาจจะไปแบบไปทำบุญอาจจะไปไหว้พระหรืออะไรหรือใครทักมาอะไรแบบนั้นแน่แน่ปกติที่ผ่านมานี่จะเป็นเราเป็นแนวชงดีหรือว่าชงไม่ดีไม่รู้เหมือนกันจริงๆจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายมันก็เป็นชีวิตเรามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรเลยแค่ป้องกันนี่ไหลให้ผมยิงเหรอใช่ค่ะขอโทษด้วยถ้าช่วงนี้จะไม่ผมอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องมาสกิดเอาเองอย่ามาสกิดคนอื่นตัวเองเล่นเองครับผมที่ไหนฮะช่วงนี้มันจะไม่เป็นการแบบว่าชีวิตเราดีอะไรนู่นนี่นั่นครับเดี๋ยวเพิ่งยังไงนะขอโทษครับผมง่วงเหมือนกันเหรอใช่ครับผมต่อมาลงมาถามอะไรนะชงอ่ะเป็นไงบ้างแบบที่ผ่านมาชงไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะมันก็ทุกอย่างมันอะไรในชีวิตมันก็ดีสำหรับเราแล้วแหละเดี๋ยวอนาคตคือถ้าไม่เกิดสิ่งนี้อาจจะไม่เกิดสิ่งที่ดีๆตามมาในอนาคตเราอาจจะไม่รู้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แต่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะดีแล้วที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ต้องพยายามจะเทคแคร์ตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็ระมัดระวังไม่แบบใช่ครับผมไม่วิ่งกระโดดไปให้รถชนคงไม่ไม่นะใช่เอาหัวพุ่งเหลาลงเหวก็คงไม่เพราะพี่ชงใช่ครับส่วนใหญ่คือคุณแม่แนะนำให้พาแบบไปทำบุญใช่ซึ่งแม่ผมเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมใช่ครับจริงเหรอแฮมเลยไม่เชื่อเหรอใส่หมวกจีนแฮมเลยครับผมพาผมขี่หลังไปแม่อันนี้ความจริงหรือว่าความจริงแม่ผมชอบพาไปแค่ชมเนี่ยเดี๋ยวก็เขาจะชวนไปอีกเขาก็รู้ว่าปีนี้ผมชงรู้ได้ไงก็ไม่รู้ครับแม่คลอดมาไงครับแม่ผมเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาดูได้ไงปีไหนชงอะไรบ้างก็ใช่ครับผมครับแต่เราเชื่อไหมเวลาแบบไปทำบุญแล้วมันจะถ้ามันไม่เล่ห์เหลือบาทกว่าแล้วมันมีคนที่เป็นห่วงเราฮะเราทำได้ครับผมไม่รู้จะไปดั้งเถียงว่าเอ้ยไม่เก๊กเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแต่เราก็ไปก็เชื่อพอสมควรก็เมื่อกี้พูดแบบนี้ไงเมื่อกี้ที่ผมพูดอ่ะผมบอกผมไปผมไม่ได้บอกผมไม่ไปเลยครับมีอะไรถามพี่ชันนี่ครับผมทำไมวนมาเรื่องนี้ได้ครับไม่ได้ฟังอ๋อครับผมฟังหนังเลยครับพี่ชันนี่ครับผม How to ทิ้งนะครับทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ26ธันวาคมนี้อย่าลืมกันนะครับผมกับภาพยนตร์ที่เอาไปเลยต้อนรับปีใหม่เอาไปเลยเต็มๆทั้งเน้นอะไรเน้นบ้างในเรื่องทั้งนักแสดงทั้งบททั้งโอ้ยโปรดักชั่นร่วมกับเน้นๆครับผมถูกใจคนดูแน่นอนฉายโรงไหนบ้างคะครับโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์โอเคครับ